เป็นยังไงบ้างมีไฮทัชไหมมีอยู่ครับผมไม่มีไฮทัชนะครับวันนี้เราจะมาไลฟ์กันในนี้เลยอยู่กับใครอยู่กับใครก็ได้ครับโตแล้วฮะคุณปอนทุกคนเป็นไงบ้างครับช่วงนี้กักตัวเอ้ยกักตัววะ Work from home ใช่เหมือนเสียตังค์ไปดูคอนเสิร์ตโอ้โหเบอร์นั้นเลยขอบคุณจ้าโอ้ล่ะฮัลโหลครับผมเหงามากเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูคำถามอ่านไลน์หน่อยอ่านแล้วค่ะอ่านแล้วพี่บอยนับ1 2 3ก็มันเขินนะฮะมันบอกว่าไม่ทำอย่างนี้นานแล้วอยู่แต่บ้านน่าเบื่อมากครับผมอยู่ครับสมพ่อไปไหนสมพ่อนอนเล่นอยู่ครับผมคิดถึงขอบคุณครับหลังกล้องเสียงดังมากลูกจะปีนโต๊ะยังไม่ปีนครับผมดุ๋ยนอนกระซิบทั้งคืนสิ้นเจ้าฮะเดี๋ยวเรามาดูคำถามกันดีกว่าเดี๋ยวมิจะดูคำถามครับคนที่ส่งคำถามมาคำถามอยู่ใน IG เราครับผมก็จะมีคำถามจากแฟนคลับส่วนหนึ่งนะครับที่ส่งมาให้มิกแล้วเดี๋ยวมิกจะอ่านให้ฟังนะครับก็เดี๋ยวขอเลือกกลุ่มก่อนว่าจะตอบอันไหนดีขอพี่เหรอฮะWhat are the first thing you would like to be after the pandemic is over? Of Ling น่าจะคุณหมอรักษาถ้าสมพรเฮ้ยผมชอบคำถามนี้ ถ้าเปรียบตัวเองเป็นดอกไม้พี่มิกจะเปรียบตัวเองเป็นดอกอะไรเปรียบตัวเองเป็นโอ้โหผมเมาเท้าดูไปดูเปรียบตัวเองเป็นดอกอะไรเหรอครับไม่ออกสอบพี่เปรียบตัวเองเป็นดอกกุหลาบเพราะว่าอะไรดีอ่ะเปรียบตัวเองกุหลาบว่าเพราะว่าเราชอบดอกกุหลาบไงพี่ชอบดอกกุหลาบเพราะว่าสีมันสวยดีครับผมแต่ว่าดอกกุหลาบอ่ะมันแบบว่าดอกกุหลาบสีแดงครับผมใช่ผมมีชอบดอกกุเปรียบตัวเองเลยเหรอเอาที่เราชอบได้ป่ะถ้าถามว่าชอบอะไรมีชอบดอกกุหลาบที่มันเป็นสีแดงแล้วมันเป็นแบบว่าเขาเรียกกลีบกำมะหยี่ป่ะมันจะแบบมีความเป็นกำมะหยี่แล้วก็ความหมายของดอกกุหลาบมันก็เป็นความหมายที่ดีเพราะว่าดอกกุหลาบอ่ะเหมือนเป็นตัวแทนความรักครับผมรู้สึกว่ามันเหมือนมันแสดงถึงความรักที่จริงใจอ่ะสมมติว่าเวลาเราแบบวันวาเลนไทน์อย่างเงี้ยแล้วก็ให้ดอกกุหลาบมันแสดงถึงความรักอ่ะงงป่ะงงอ่ะ แล้วทุกคนล่ะครับชอบดอกอะไรกันครับผมดอกไม้ของอะไรกันร้ายได้ไหวได้ไหมได้ครับทีมงานหัวล้อเก่ง ระบบไม่สามารถแปลภาษาได้ก็คือดอกกุหลาบมันเป็นดอกที่มิกชอบไปแหละ
เหมือนว่าเราเวลาเราแบบได้กลิ่นมันอ่ะมันจะแบบว่ามันทำให้เราผ่อนคลายแล้วก็เรื่องสี่ถึงสี่ใจเย็นนั่นเบใจเย็นเรื่องเขินก่อนหลังมันยังเขินอยู่เลยครับเอาคำถามต่อไปเลยได้ไหมถ้าเลือกพลังวิเศษได้จะเลือกมีพลังวิเศษอะไรถ้าเลือกมีพลังวิเศษได้อยากมีพลังอันเนี้ยเหมือนว่าควบคุมจิตใจคนได้อะถ้าเดี๋ยวขอดูคำถามก่อนอันนี้นอกจากเป็นคุณหมอรักษาสัตว์แล้วอะไรที่มิกอยากจะทำเราลงมาหรืออยากจะเป็นอีกเป้าหมายหนึ่งในชีวิตคือตอนนี้มิกกำลังอินแบบว่าอินทำกับข้าวหลังๆเริ่มอยากแบบว่าอยากแบบเป็นเชฟอยู่ในร้านอาหารอยากทำร้านอาหารเป็นของตัวเองอะไรเงี้ยว่าเราทำกับข้าวมันสนุกดีครับผมแล้ววันก็คือเราเป็นคนชอบกินเนื้อมังเราเลยรู้สึกว่าเวลาเราได้ทำกับข้าวเราได้กินอาหารที่เราทำเนี้ยมันเป็นรสชาติที่เราชอบอย่างเงี้ยถ้ามีโอกาสเราก็อยากจะทำขายแล้วแบบว่าให้แบบคนได้กินแบบรสชาติที่เราชอบดูดีกว่าว่ามีคำถามไหนอีก คำถามที่36ที่ผมได้รับมาครับที่ทุกคนถามผมมาเขาถามผมว่าถ้าผมไม่ได้เป็นหมอฟันแล้วเนี่ยผมอยากจะเป็นอะไรเขาบอกก่อนว่ามิเรียนสัตวแพทย์นะครับผมเป็นหมอสัตว์ครับ อยากทราบว่าของขวัญของฝากที่ FC มอบให้เนี่ยมิกมีการบริหารจัดการยังไงเพราะว่าต้องเยอะมากแน่ๆจนไม่มีที่เก็บคำถามดีนะผมก็คือต้องบอกว่าบางส่วนเนี้ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเสื้อผ้าแล้วก็มีของใช้เช่นแบบว่าของใช้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะของใช้อ่ะของใช้ของไม่ของใช้เป็นแบบว่าเครื่องเข้าของเครื่องใช้อะไรเงี้ยก็จะมีอีกส่วนนึงก็จะเป็นกรอบรูปอะไรอย่างงี้ก็อย่างเสื้อผ้าอย่างเงี้ยก็จะคัดไว้อะไรอย่างงี้อันไหนที่ตัวไหนใส่ได้หรืออะไรอย่างงี้ครับผมแล้วก็แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบรูปภาพเนี่ยก็จะเก็บไว้แบบว่าแต่ว่าตอนนี้มันเริ่มเต็มแล้วครับผมก็บางส่วนก็อาจจะแบบส่งกลับไปที่บ้านอะไรอย่างนี้แล้วก็ของใช้ก็ต้องดูว่าอันไหนเราใช้ได้อะไรอย่างนี้แล้วก็เก็บไว้ครับเป็นล่าสุดมันมีของที่แบบว่าของแปลกๆอ่ะที่บอกว่าไม่คิดว่าจะได้ในวันเกิดนี้แบ็กสเตจฮะถือดีนี่นี่ของขวัญวันเกิดที่ได้มาล่าสุดที่แบบว่าไม่คิดว่าจะได้นะครับผมก็คืออันนี้ฮะไม่แน่ใจว่าคืออะไรแต่คิดว่าน่าจะเป็นเครื่องชงกาแฟนี่แล้วก็ตุ๊กตานะครับก็อยากจะขออนุญาตแฟนคลับบางคนนะครับผมว่าบอกว่าตุ๊กตาบางตัวอย่างเงี้ยบอกว่าคือมีกับด้วยความที่เราเป็นคนเป็นโรคภูมิแพ้อะไรเงี้ยก็อาจจะแบบเก็บตุ๊กตาเยอะไม่ได้นะครับก็อยากจะขอแฟนคลับนะครับว่าบางส่วนมิกจะขอไปแบบบริจาคให้น้องๆเด็กๆที่เขาแบบว่าขาดแคลนนะครับรวมถึงเสื้อผ้าของใช้อะไรบางอย่างด้วยนะครับเรามากระซิบดังมากครับผมเคยคิดจะเปิดคาเฟ่แมวไหมมีแวบๆมาในหัวบ้างครับ
ือว่าต้องอย่างที่พี่บอกไงว่าเมื่อกี้ว่าแบบอยากเปิดร้านอาหารอะไรเงี้ยแล้วถ้าเกิดมันมีโอกาสที่ดีก็อาจจะแบบว่าจริงๆก็อยากพูดคำว่าแบบว่าครับผมจะไม่พูดคำว่าแบบแล้วก็ได้ก็คืออย่างที่บอกไปว่าแบบอยากเปิดร้านอาหารอะไรเงี้ยก็อยากจะทำแบบเป็นคาเฟ่แมวเหมือนกันเพราะว่ามิกะชอบแมวมากทำไมตื่นเต้นอ่ะคิดยังไงกับชื่อซาแฮปแฮปคิดยังไงกับชื่อซาแฮปแฮปเหรอครับซาแฮปแฮปเป็นชื่อที่พี่สาวมีที่เรียกมาตั้งแต่เด็กเลยมันก็ตลกดีอะตอนเด็กๆอะเนาะตอนโตก็ยังตลกอยู่ครับมันแปลกดีทุกคนผมเขินนะเอาดีๆป่ะแล้วบอกก็จะไม่พูดแบบเอ่ยเอาคำถามต่อไปเลยดีกว่าไม่เคยล่ากิฟต์อเวย์วันเกิดตัวเองใช่บ้างไหมปีที่แล้วอ่ะไปก็ไปแบบว่าคาเฟ่แบบไปตามเก็บอะครับที่แบบแฟนคลับทำให้เนี่ยนี่แหละแบบรูปภาพน่ารักน่ารักแก้วนี้ไม่ลึก2เมตรนะครับผมแต่มีบางคนกินเยอะนิดไงเฮ้ยทุกคนมาเขินนะเอาดีๆวะอยากให้มันมีเพลงเราเปิดคนแบบไหนวนไปแล้วปะไม่ชินเห็นผมก็ไม่ชินเหมือนกันผมเขินมากเลยวันนี้เอาดีๆปะตัดผมน่ารักจังเลยครับขอบคุณครับพี่โก้ถ้าสอนภาษาเหนือให้แฟนๆสักหนึ่งประโยคจะสอนคำไหนจะสอนคำไหนมันจะมีคำเหนือที่ถามว่าสบายดีไหมครับก็สบายดีก็ผมรู้สึกว่าคำนี้มันความหมายดีอะเอ๊ะคำถามนี้จากน่าจะเป็นแฟนต่างชาติครับ If you have the ability to teleport where would you like to teleport to right now อยากจะไปไหนอะอยากไปบาหลีครับผมอยากไปทะเลครับเพราะว่าคิดถึงทะเลมากไม่ได้ไปทะเลมาสักพักใหญ่ๆแล้วบอกว่าช่วงสถานการณ์นี้เราไปไหนไม่ได้ไงรักษาสุขภาพตัวเองด้วยรักษาสุขภาพตัวเองเหมือนกันนะครับผมตลกไม่ไหวแล้วครับผมทุกคนมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเมื่อกี้เท้ามันไปโดนโต๊ะไงคำถามต่อไปดีกว่าตกใจคอนเซ็ปต์ค่ะอ๋ออยากถามเลยว่าคอนเซ็ปต์ภาพถ่ายงานมันเกิดปีนี้ส่วนหนึ่งได้แรงมาจากเมนตัวเองซูโฮในอัลบั้ม Obsession หรือเปล่าจริงๆก็ไม่ได้แบบว่าได้มาตรงๆแต่มิกอยากทำเป็นแบบว่าทีมเกาหลีอยากถ่ายภาพแบบเซ็ตคือปกติที่เราถ่ายภาพมามันจะเป็นแบบฟิลแบบว่าเป็นผู้ชายแบบคลีนๆแบบว่าใสๆอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยมีก็เลยคุยกับเขาไปว่าเอ้ยมีอยากได้แบบอยากแบบได้ลุคหลีท่องหน่อยอะไรเงี้ยแบบว่าอยากแบบเท่ๆขึ้นมาอะไรอย่างงี้ก็เลยบอกว่าเอ้ยอยากได้ฟิลแบบไนท์คลับเกาหลีอะไรอย่างงี้ครับผมก็เลยได้มาเป็นรูปแนวส่วนใหญ่ก็จะเป็นแนวแบบว่าออกแนวเซ็กซี่หน่อยลายคนเดียวไงให้เหมือนอยู่10คนนั่นน่ะสิครับผม
แล้วทุกคนชอบกันไหมครับผมเอออยากเป็นฟีลแบบโอป้าแบบโอป้าอะไรเงี้ยแต่ว่าไอ้ที่มิชอบสุดมันจะแบบว่าจริงๆแล้วในเซตที่แบบเตรียมไว้ตอนแรกอ่ะไม่มีลงอ่างแต่ว่าที่โลมันมีอ่างอาบน้ำพอดีแล้วมิก็แบบอยากถ่ายรูปในอ่างอาบน้ำบ้างอ่ะแบบว่ามันดูเท่ดีก็เลยบอกว่าเออขอลงน้ำหน่อยทำไมพี่ชอบใส่แหวนวงนี้จังจริงๆแล้วคือพี่ถอดไม่ได้ครับมันติดยังตกใจแจ๊ฮะอยู่ในห้องไหมตกใจกระโดดกับใครห้ามตอบว่าสมพรยังตกใจแจ๊ฮะไหมจริงๆอ่ะตอนแรกเอาแจ๊ฮะไว้ในห้องนั่งเล่นอะไรเงี้ยแล้วสมมติว่าเดินออกมาจากห้องนอนจะเข้าห้องน้ำเนี่ยก็ตกใจแล้วก็เลยย้ายแจ๊ฮะไปอยู่ในห้องอีกห้องนึงแทนเมื่อกี้ใครจามไม่มีครับเราถามไปเยอะยังอ่ะคำตอบเอ้ยเราตอบคำถามไปเยอะยังนะคำถามเธอมีแพลนอะไรที่อยากจะทำให้สำเร็จในปีนี้สักสามข้อมีแพลนอะไรเหรอครับก็คงอยากทำงานเก็บเงินครับผมให้ได้สักจำนวนหนึ่งแล้วก็อยากจะเอาไปทำธุรกิจอะไรสักอย่างหนึ่งที่สองก็คือแต่ว่าแพลนมันเปลี่ยนไปหมดเลยอะที่คิดไปตอนแรกนะครับอีกแพลนนึงก็คงเป็นแบบว่าทำหน้าที่ของตัวเองให้มันแบบว่าสำเร็จลุล่วงไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนเรื่องงานหรือว่าเรื่องแบบว่าแบบพ่อแม่อะไรเงี้ย อีกเรื่องนึงเหรอครับอีกเรื่องหนึ่งก็คงจะเป็นดูแลสมพรให้ดีๆเสียงใครกินน้ำออกมีกินน้ำเองครับผมโอ้ยเกรงไม่ไหวแล้ววันนี้เวลาเหนื่อยหรือไม่มีไฟในการทำอะไรจัดการความรู้สึกของตัวเองยังไงใช่ไหมครับจากการความรู้สึกของตัวเองไงก็คงเวลามีปัญหาอะไรเงี้ยชอบแบบว่าเก็บมานั่งคิดก่อนว่าแบบปัญหามันเกิดจากอะไรเงี้ยถ้าเกิดแก้ได้ก็แก้ถ้าแก้ไม่ได้ก็มันแก้ไม่ได้ก็ต้องยอมรับผลไปแล้วก็ถ้ามันวันนี้มันยังคิดไม่ออกก็แค่นอนครับผมตื่นมาอีกวันนึงมันก็เหมือนได้แบบรีเซ็ตตัวเองใหม่เนี่ยเมื่อคืนมาบอกว่าขายคำก็ขายคำจริงเขินทำไมไม่รู้เหมือนกันครับปกติถ้าเกิดไลฟ์เองเนี่ยจะไม่เขินแต่ว่าวันนี้แบบว่ามาไลฟ์แบบร้องเพลงหรอมาไลฟ์แบบคุยกับแฟนคลับตรงๆมันก็เขินเหมือนกันอะไรเงี้ยไม่ต้องเก่งไม่ไหวแล้วตอนนี้อยากเล่นเกมกันหรือยังครับผมทุกคนอยากเจอสมพรเนาะทุกคนพร้อมเล่นเกมยังในไลฟ์จะมีร้องเพลงอีกไหมเดี๋ยวก่อนครับผมวางแผนหลังเรียนจบยังไงบ้างวางแผนหลังเรียนจบเอาจริงๆยังไม่รู้เลยครับเพราะว่าที่คิดไว้ตอนแรกก็คงบอกว่าตอนแรกๆเลยนะที่ยังไม่ได้เข้าวงการคิดว่าเรียนจบไปเรียนต่ออาจจะแบบว่าไปอยู่กับพี่หรือว่าอาจจะกลับมาทำงานที่ไทยอะไรเงี้ยแต่ก็ตอนนี้แผนก็เปลี่ยนครับก็เลยยังไม่รู้เลยว่าจะเป็นยังไงดีต่อไปอะไรเงี้ยพร้อมแล้วมาช้างอ่ะคืออะไรอ่ะมีจะจบการศึกษาเนี่ยยังไม่จบครับผมเพิ่งขึ้นปี5ครับเหลืออีกปี5ปี6ใช่ซิงพี่เอิร์ทอุ๊ยแต่เพลงพี่เอิร์ทยากมีร้องไม่ได้จริงเขินคนข้างหลังไม่นะพร้อมอ่ะเดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันดีกว่าครับผมเดี๋ยวมาเล่นเกมกันดีกว่าเราไลฟ์ไปกี่นาทีแล้วทุกคนผมเขินจังเหรอโอ้ยครึ่งชั่วโมงแล้วเหรอทุกคนขอฟิลเตอร์ได้ปะ
ใครอย่างชั่วล่าสุดไม่ไหวเมื่อกี้อ่ะเกมแรกนะครับชื่อว่าเกมมิกมิกทำอะไรอ่ะก็คือจะเป็นเกมใบ้คำนะครับเลยมิกจะเป็นคนใบ้ทุกคนนะครับเอ้ยใช่ทุกคนเดี๋ยวมิกจะใบ้แล้วให้ทุกคนนะครับทายว่ามิกทายว่าอะไรแล้วก่อนที่มิกจะใบ้มิกก็จะบอกสัตว์ไอ้สัตว์มิกก็จะบอกว่ามิกก็จะบอกว่าหมวดหมู่มันคือหมวดหมู่อะไรและใครที่ตอบถูกเป็นคนแรกนะครับก็จะชนะไปคนที่ตอบถูกคนแรกนะครับจะยึดจากเครื่องของแอดมินบ้านมิกนะครับที่เป็นคนดูคนแรกนะครับถึงจะตอบเอ้ยถึงจะได้แล้วอันนี้นะครับก็คือจริงๆแล้วอ่ะจะชนะ5คนเอาหมายลูกกติกายังไงนะก็คือมิกอ่ะจะใบ้คำคำนี้มันจะมีหมวดหมู่ของมันอยู่เดี๋ยวมิกจะบอกก่อนถ้าเกิดใครที่ตอบคำตอบถูกเป็นคนแรกนะครับก็คือจะชนะเกมนี้ไปแล้วมันจะมีทั้งหมด5คนที่ได้แต่ว่าเอาก่อนแล้วกันถ้าหนังตัวหนังสือมันบังหน้าหนังสือนะถ้ามีฟิลเตอร์ไหนให้มันไม่บังนะบังปะไม่บังจริงๆอ่ะจะมีผู้ชนะ5คนแต่ว่าถ้าทุกคนนะครับเล่นกันเยอะๆเดี๋ยวจะมีของขวัญแจกเพิ่มชุดคำใบ้แรกนะครับเป็นหมวดหมู่ของศัพท์ผมจะใบ้แล้วนะใครตอบถูกหูยากกันนะเนี่ยอ่ะ1 2 3มีคนตอบถูกแล้วครับผมมีคนตอบถูกแล้วมีคนถูกตอบถูกแล้วนั่นก็คือสล็อตนะครับผมมันยากจังเดี๋ยวไอชุดคำใบ้ที่ส่งมาอันนี้จะเล่นยังไงอ่ะกริยาข้อนี้ยากพูดเลยว่าข้อนี้ยากทุกคนดูนะไม่ยากก็ได้วะเฮ้ยทุกคนตอบถูกยังกริยามีคนตอบถูกครับผมมีคนตอบถูกแล้วทุกคนกริยาทุกคนมาผีเสื้อใส่ผมเลยใส่เสื้อคาบมีแล้วมีคนชนะแล้วเมื่อกี้คือเดี๋ยวนะขอดูก่อนว่าใครตอบเป็นคนแรกแต่มีแล้วล่ะครับคำตอบก็คือหยุ่มหลังครับผมทุกคน
เหมือนจะมีคนที่ตอบแล้วนะผมเห็นอยู่ยุ่มหลังแล้วมีคนนึงอ่ะอยู่มามิอ่ะมามีปะเอ้ยไม่ใช่คนนี้ชื่อทับสไตล์ทับสไตล์ตอบไปแล้วว่ายุ่มหลังครับผมทับนี่อ่านถูกหรือเปล่าเดี๋ยวทางแล้วอันที่3ก็เป็นเครื่องใช้ภายในบ้าน เอาอย่างทุกคนพร้อมหรือยังครับ1 2 3บอกหมดแล้วไงเป็นเครื่องใช้ในบ้านครับผม1 2กระทะเลยเหรอพอแล้วแหละเหนื่อยมีคนถูกแล้วนะครับผมเครื่องดูดฝุ่นชุดคำใบที่4นะครับผมเป็นอาชีพเดี๋ยวเราทุกคนพร้อมถือใบจริงจังมาก1 2 3 1 2 3วิงการ์เดียมเรวิโอซ่าวิงการ์เดียมเรวิโอซ่ามันหมอยังไงอะทุกคนหุ่มขื่นนะดีๆอ่ะวิงการ์เดียมเรวิโอซ่าครับผมอีกรอบหนึ่งนักเวทมนต์พี่ก่อได้แล้วโอเคได้แล้วนะครับมีคนได้แล้วชุดคำใบ้ที่5นะครับผม เป็นอาหารจะไปยังไงวะเนี่ยหนึ่งเป็นอาหารนะเป็นอาหารทุกคนอาหารแล้วทุกคนโรตีชัวชัวยังไม่มีคนถูกนะครับไม่ใช่โรตีเด้อชัวชัวเฮ้ยมีคนใกล้เคียงชัวชัวไม่คำอยู่ครับน้องกูวินคนได้ยังอ่ะใกล้เคียงแล้วมีคนใกล้เคียงแล้วแต่ยังไม่ถูกหมดต้องถูกไม่หมดยังไม่ได้อีกหรออ่ะปอเปียมีคนตอบถูกแล้วครับผมนั่นก็คือปอเปี๊ยะลาวานะครับจริงๆแล้วมันมี5คำถามแต่ว่าเราอยากแจกเพิ่มมีคนตอบถูกแล้วครับผมเฉลยมันคือปอเปี๊ยะลาวาครับเกมต่อไปนะครับเป็นชื่อนวนิยายเป็นชื่อนวนิยายนะครับโอเค
คนที่ทายถูกคำถามที่2นะครับทักแอดมินบ้านนี้ไปทีครับผมที่เป็นกริยาครับหยุมหลังนะหยุมหลังนะไม่มีใครกระซิบนะอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวครับและจะรู้ได้ไงคนไหนที่มิกบอกว่าใช่ทับสไตล์หรือเปล่าครับใช่ไหมโยคนที่สองอะทับสไตล์อะใช่ TUB style เรื่องถ้ามิกจำไม่ผิดนะครับผมทัก DM ไปได้เลยนะครับคุณทับสไตล์นะครับอีกครั้งนะครับคนที่ตอบคำถามที่สองถูกที่ตอบว่าหยุมหลังนะครับคุณทับสไตล์นะครับขอนับเพิ่มหน่อยอยู่คนเดียวใช่ฮะอยู่คนเดียวขอบคุณครับมาเรามาเล่นเริ่มเกมคนที่6กันดีกว่า เป็นชื่อหนังสือนวนิยายนะครับต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้นะครับคนรู้จักเยอะมากหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามใครตอบถูกนะฮะเฮ้ยทุกคนสมพรเอาน้ำมาโอเคเก่งมากลูกนี่สมพรเอาน้ำให้เฮ้ยมีคนตอบถูกแล้วสามก๊กสามก๊กหนึ่งจริงๆคนตอบคำถามถูกเอ้ยคนที่ตอบถูกเนี่ยต้องมีความรู้เหนือด้วยเอ้ยสมพรเบาๆหน่อยกกกะกกกกกกกะYou hands so cute. Thank you so much. เดี๋ยวขอแจกอีกคนหนึ่งแล้วกันจะได้เป็น7คนแต่ผมไม่ขอคิดคำถามก่อนคำถามที่7อยู่ในหมวดหมู่ของซีรีส์เรื่องอะไรดีอ่ะมีคนตอบมิถามพันดาวยังไม่ได้ใบ้เลยรีบไปไหนอะเอาซีรีส์เรื่องอะไรดีนะอย่าเอายากๆเลยเอาอย่างง่ายๆทุกคนผมยังไม่ได้ใบ้เลยทุกคนไม่ต้องรีบตอบทุกคนผมยังไม่ได้พูดเลยฉันหวังว่าฉันจะทำฟังได้เรื่องอะไรเรื่องอะไรดีอ่ะเอาง่ายๆหรือยากๆเอาง่ายๆเอาง่ายๆใช่ไหมคิดไม่ออกเอาตรงๆเรื่องอะไรดีอ่ะป
ลี่ยนได้ป่ะเป็นการ์ตูนได้ป่ะเอาเปลี่ยนเป็นการ์ตูนผมเปลี่ยนใจละโชว์ของรางวัลหน่อยครับของรางวัลสมพรเอาให้หน่อยสมพรเอาให้หน่อยนี่เป็นรูปที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนนะครับเป็นสเปเชียลอยู่สองลายนี่หนึ่งสองอ๋อหลวงพ่อทำไมห้องเก่งมากลูกเก่งมากเก่งมากเอาการ์ตูนครับเป็นเนื้อเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตในท้องทะเลแล้วก็ชอบปั่นจักรยานครับการ์ตูนนะการ์ตูนนะการ์ตูนนะครับผมลูก้ามีคนตอบถูกแล้วครับเหมือนผีมันผีคนนั้นโอ้ยายาสมพรยาสมพรยายายาจบแล้วครับทุกคนนี่คือคำถามที่ครบ7แล้วนะคำถามที่ครบ7ครบ7คำถามแล้วนะครับก็จะมีผู้โชคดีทั้งหมด7คนนะครับผมก็สามารถทักไปที่บ้านมิกได้นะครับหรือว่า มิกซิล Official นะครับยูแคนซีไฮดูสมพรมันมีหลายชื่อมันมีหลายเรื่องมากเอ้ยยากินน้ำพ่อใครคือผู้โชคดีบ้างอ้าวยากเลยอ๋อไม่อยากกินน้ำพ่อผู้โชคดีนะครับแอดมินบ้านนี้จะถักไปนะครับที่เห็นเป็นคนแรกคนที่ได้นะครับแอดมินบ้านจะถักไปเด้อประกาศผู้โชคดีหน่อยได้ไหมโอ้ไม่เอาเป็นอะไรนะสมพรมาเรามาเล่นเกมที่2กันดีกว่าเกมที่2นะครับเกมที่2ไม่แปลกไม่ใช่มิกนะครับผมเดี๋ยวมิกจะมาอ่านกติกาให้ฟังนะครับได้รูปพร้อมลายเซ็นใช่มั้ยใช่ครับผมมิกเมื่อไหร่จะกดบล็อกเราบล็อกเหรอผมบล็อกขอผมไม่รู้อ่ะอยากเห็นสมเอิร์ธเฮ้ยไม่มีสมเอิร์ธนะเก็บสมพรได้เปล่าไม่ได้ครับสมพรอยู่น้ำหรอกโอเคลองไปกินน้ำหนูเลยมาเลยลองไปติดตามชื่อผู้โชคดีได้ทาง Twitter นะครับผมมิคิว Official ครับเรามาเล่นเกมที่2ดีกว่ากติเกมกติกาก็คือเป็นเกมถามคำถามเกี่ยวกับมิกหรือว่าแฟนพันธุ์แท้มิกนะครับโดยที่มิกเนี่ยจะเป็นคนถามแล้วให้แฟนคลับตอบกติกาก็เหมือนเกมเมื่อกี้นะครับผมว่าใครที่ตอบถูกคนแรกนะครับก็จะได้ของรางวัลก็จะคือนี่ไม่ใช่ทุกคนไม่ใช่ทุกคนจะได้ทั้ง2รูปนะครับทุกคนจะได้คนละ1ใบเท่านั้นแล้วก็แต่บอกเลยว่าเกมนี้ครับผมคนสุดท้ายคนที่7ในเกมนี้จะได้รูปทั้ง2ใบไปเลย
คำถามแรกนะครับผมผมเคยจอดขอบใจคำถามแรกอุบัติเหตุหนักๆในชีวิตมิกนะครับเฮ้ยเมื่อกี้ผมถามไปว่าอะไรอ่ะผมถามไปยังถามไปยังโอเคยังไม่ถามโอเคอุบัติเหตุหนักๆในชีวิตของผมนะครับที่ร้ายแรงมากๆคืออะไรครับ1 2 3แล้วไงผมจะไม่ใช่ขาหักครับไม่ใช่ขาหักฮะยังไม่มีคนถูกนะครับอุบัติเหตุร้ายแรงอุบัติเหตุแรกในชีวิตยังไม่ใช่นะครับที่ต่อมาขาหักกระโดดรั้วก็ยังไม่ใช่นะชนแมวก็ยังไม่ใช่อุบัติเหตุที่เกิดกับมิกไงโอ้โหได้แล้วเหรอได้แล้วมีคนได้แล้วเท่าที่มิกไม่เห็นนะครับข้อที่สองผมเฉลยคือน้ำร้อนลวกนะครับข้อที่สองครับมิกเจาะหูทั้งหมดกี่รูเนี่ยเราช้าเลยเขาตอบอยู่เลยคำถามที่สองนะครับผมเจาะหูทั้งหมดกี่รูครับผมใครจะซิบ5ก็ยังไม่ใช่3ก็ยังไม่ใช่2ก็ยังไม่ใช่3ก็ไม่ใช่ทุกคนตอบ3หมดเลยทำไมถึงคิดว่าเป็น3นี่ก็ตอบถูกแล้วผมเห็นมีคนตอบละโอเคก็คือมิกเจาะหูทั้งหมด7รูนะครับเหมือนจะข้างประมาณละ3ข้างนี้4บางถ้าจะไม่ผิดอ่ะสวัสดีครับคุณติ๊กกี้ฮะข้อนี้ก็ยากเฮ้ยข้อนี้แจก2รูปเลยครับผมมุมไหนของมิกที่ผมมั่นใจมากที่สุดข้อนี้นะครับได้2รูปเลยครับมุมไหนของผมที่ผมมั่นใจมากที่สุดในการถ่ายรูปมั่นใจมากที่สุดแล้วก็ฝั่งไหนครับฝั่งไหนซ้ายขวาแล้วก็มุมไหนด้านซ้ายกุ้ม30องศาไม่ใช่ครับแต่ว่ายากอยู่ข้อนี้ไม่ใช่ขวาซ้ายเฉยๆนะต้องบอกว่ามุมไหนด้วยมุมก้มมุมเงยมุมข้างมุมเงยมุมเกือบหันข้างหรือว่ามุมอะไรเอียงซ้ายเบี่ยงหน้าเบี่ยงหน้าเอียงซ้ายจังไงอ่ะจังไงอ่ะพี่กินมุมต่ำมุมต่ำยังไงอ่ะซ้ายมุมเงยหน้าไม่ใช่หรอมุมแหลกมุมเงยข้างซ้ายคือยังไงพี่อ๋องหน้าซ้ายมุมตรงนี่หรอไม่หน่อยค่ะก็คือขวาหรือว่าซ้ายมุมหน้าตรงมุมเอียงไอ้มุมหันข้างรู้มุมเกือบหันข้าง
หรือว่ามุมตรงมุมก้มมุมเงยหน้าซ้ายกดหน้าลงอย่างนี้หน้าซ้ายกดหน้าลงคืออย่างนี้ก้มซ้ายคืออย่างนี้มุมเสยเอียงซ้ายเอ้ยมุมเสยเอียงซ้ายคืออย่างนี้ป่ะขวามุมตรงขวามุมตรงคืออย่างนี้มุมเกือบหันหน้ามีคนตอบถูกครับผมทุกคนมีชอบหรือดูอันนี้ก็ได้สองข้อนี้นะครับใบกว้างมากก็ถึงบอกไงว่าข้อนี้มันยากก็เลยจะได้สองใบแต่ว่าอีกข้อนึงก็ได้สองใบเหมือนกันอีกข้อหนึ่งนะครับต้องขอถามเอ้ยขอถามว่ามิกชอบฤดูไหนผมชอบฤดูไหนข้อนี้ก็ยากยังไม่ใช่หนาวยังไม่ใช่ฝนยังไม่ใช่ฤดูใบไม้สักอย่างใช่ไหมเมื่อกี้เห็นเหมือนหินเลยแวร์พลิไม่ใช่ครับหนาวไม่ใช่ร้อนก็ไม่ใช่ใบไม้ร่วงก็ไม่ใช่ครับใบไม้ร่วงไม่ใช่นะครับร้อนก็ไม่ใช่ครับหนาวก็ไม่ใช่ครับฝนก็ไม่ใช่ฤดูไม้ผลิก็ไม่ใช่ครับมีคนตอบถูกแล้วมีคนตอบถูกคำตอบก็คือปลายฝนต้นหนาวครับผมเก่งอ่ะคำถามที่ตอนเด็กๆผมเคยปั่นจักรยานเข้าป่าผมอยากถามว่าผมอ่ะเข้าป่าเพราะอะไรวันหนึ่งฉันเดินเข้าป่าฉันเจอนกตัวหนึ่งคำถามต่อไปครับตอนเด็กๆมีเข้าป่าทำไมหลงเอ้ยมีคนตอบถูกแล้วว่าที่จริงอ่ะไปหาแมวไม่ใช่พี่ต้องไม่ใช่แฮปปี้เบิร์ธเดย์ขนมมีคนตอบถูกแล้วครับผมก็คืองอนแม่แหละฮะหนีแม่ทะเลาะกับแม่คำถามต่อไปนะครับคำถามข้อที่6มีคนตอบใกล้เคียงคือให้ใช่ไหมโอเคให้โอเคคำถามต่อไปนะคำถามที่6อันนี้มีขอแจกเพิ่มผมชอบช่วงเวลาไหนของวันผมชอบช่วงเวลาไหนของวันครับผมไม่ใช่กลางคืนนะเอ้ยหมายถึงว่าตอนที่มีพระอาทิตย์นะครับตอนที่มีพระอาทิตย์เป็นไรลูกฮะนิ่งอย่างข้อนี้ได้กี่ลูกข้อนี้ได้1ลูกครับขอแจกเพิ่มหน่อยอ
ีคนตอบถูกยังเอ่ยก่อนพระอาทิตย์ตกเว้ยใกล้ละใกล้ละใกล้ละมีใกล้ละยามรุ่งยามรุ่งคือตอนไหนอะมีคนตอบถูกยังเอ่ยถูกแล้วใช่ไหมฮะมีคนแล้วช่างเฉลยก็คือเวลาพระอาทิตย์ตกเย็นเอ้ยตกดินครับผมอะไรอ่ะป่ะป่ะป่ะเหลืออีกข้อหนึ่งครับผมเอาอะไรดีอ่ะผมเคยกินอาหารสุนัขหรืออาหารแมวครับผมอะไรผมเคยกินอาหารสุนัขหรืออาหารแมวฮะยังไม่มีใครตอบถูกนะครับยังไม่มีใครตอบถูกนะฮะยังไม่มีใครตอบถูกนะครับมีคนตอบถูกแล้วครับคำตอบก็คือทั้งคู่นะครับฉันเจอนกตัวหนึ่งและแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายนะครับเราเอ้ยไม่ใช่ช่วงสุดท้ายเราจะมาแกะของขวัญกันดีกว่าเอ้ยเซ็นรูปก่อนเราจะมาเซ็นรูปกันก่อนนะครับก็จะได้รู้ว่าเอ้ยไม่ได้โกหกนะนี่เอาปากกาให้พ่อเลยลูกเก่งมากกินทำไมก็คือไม่อยากรู้ว่าไงว่าแบบว่ารสชาติมันเป็นยังไงแต่ทุกคนรู้บ้างจริงๆแล้วแบบมันออกจะจืดจืดอ่ะแบบนะครับทุกคนบอกแล้วบอกแล้วดูดินี เสร็จแล้วไป1ใบนะครับนี่เห็นมั้ยมันเห็นมั้ยอ่ะใบอยู่ไหนอีกใบเฮ้ยไม่ทางการอ่ะวันเนี้ยมันเขินๆไงไม่รู้ว่าก็คือวันนี้นี่ก็คือเกมแรก7คนนะครับแล้วเกมที่2ก็7คนแต่ว่าเกมแรกเนี่ยจะมีคนได้2ใบแค่1คนใช่ไหมแล้วเกมที่2จะมีคนได้2ใบ2คนถ้ามีจำผิดยังไงก็ขอโทษทีนะครับประทับตาด้วยน้ำลายสมพรแลขอเปิดเพลงดีกว่าตอนนี้รู้สึกเขินไม่ไหวแล้วอยากคุยเล่นนะฮัลโหลเขินทุกคนนั่นแหละครับผมไม่ได้คุยกับใครนานมากแล้วตอนนี้
สมเอิร์ธสมเอิร์ธคือใครครับสมพรเบาๆหน่อยสมพรสมพรเอาสมพรมาคุยด้วยสวัสดีค่ะอุ้ยโทษครับเรามาแกะของขวัญกันดีกว่าครับของชิ้นไหนบ้างนี่ชิ้นแรกนะครับชิ้นแรกมาจากไหนอ่ะชิ้นแรกมาจากญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นครับจริงๆอ่ะเมื่อวานอ่ะมีแกะของไปแล้วบางส่วนนะครับแต่ว่ายังแกะไม่หมดอันนี้ก็แบบแยกๆไว้ว่าวันนี้จะมาเปิดให้ทุกคนดูเขาเรียกว่าอะไรอันบ็อกก่อนของขอบคุณครับผมเหมือนจะเป็นเสื้อผ้าเหรอถ้ามิเห็นในคลิปใช่ไหมเป็นเสื้อผ้าแกะได้ไหมแกะได้ครับเป็นเสื้อผ้าเหมือนจะมีแต่เสื้อผ้าทั้งนั้นเลยนะ Happy Birthday Thank you ครับผมหนูค่อยๆแกะดีๆก่อนแล้วนี่เสื้อหนักมากเฮ้ยเดี๋ยวนะแต่จริงเมื่อวานมีเสื้อผ้าเยอะมากเลยอะเอ้ยเมื่อวานไม่ใช่ของขวัญที่ได้ที่เราแกะเมื่อวานอะมีส่วนใหญ่เป็นเสื้อผ้าอันนี้น่าจะเป็นของสมพรใช่ไหมเอ้ยอุ้ยมันหนูจริงมากตกใจเลยนี่นะฮะมันหนูจริงแล้วดีๆให้สมพรนะครับขอบคุณมากนะครับแล้วที่ไหนก็จะเป็นของเล่นเล็กๆน้อยๆนะครับของแมวใช่ไหมถ้ามีเข้าใจไม่ผิดนะมันคือไม้วาทาบิอะไรสักอย่างป่ะขอบคุณนะครับเอาไปเก็บก่อนจะได้เอาไปชิ้นต่อไปนะแกปล่อยใจไปF2 F2 คืออะไรอ่ะเป็นประเทศของคุณครับผมบบมครับผมนี่มีเป็นแบบโปสการ์ดนะครับแสดง Happy Birthday Big Seal ถึงของวันเกิดขอให้เป็นปีที่ดีมีความสุขมีรอยยิ้มสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับผมเหมือนรวมช่วยกันส่งใช่ไหมครับผมพี่มั้มพี่มิ้นพี่มิ้น
ขอบคุณนะครับมันจะแบบมาส่งเป็นเพื่อนกันส่งด้วยกันเฮ้ยขอบคุณครับโอ้ผมเห็นแล้วในทวิตเตอร์ใช่ไหมที่ว่าเป็นแบบเสื้อที่แจฮยอนใส่ขอบคุณนะครับขอพรเอาเสื้อไปให้หน่อยฮูดผ้าห่มเอาไว้ห่มตอนหนาวเป็นหัวข้าวหงออกเป็นอย่างนี้ไปบอกว่าแบบเอาใส่ขึ้นมาคุมมาแต่ว่ามันมีประโยชน์มาเลยนะหลังๆมันใช้บ่อยมากเพราะว่าอ่านหนังสือดึกแล้วมันแบบว่าบางทีเราเปิดแอร์เย็นแล้วมันจะหนาวๆหน่อยอย่างเงี้ยเอาไปซื้อเหรอไม่ได้ประมาณนี้ใช่ไหมเหมือนชุดอะไรหรือวะหนุ่มน้อยหมวกแดงขอบคุณมากครับน่ารักมากสมพรเก่งใช่ไหมสมพรเก่งคนทัก this is Nixil ทำเฮ้ยชอบเอามามองไม่เห็นนะให้ทายว่าน่าจะเป็นแก้วน้ำใช่ไหมได้แล้วด้วยนี่ขอบคุณนะครับเป็นแก้วน้ำแล้วก็มีหลอดมาให้ด้วยเป็นแบบคัสตอมไมค์ป่ะแบบว่าทำเองเลยนะขอบคุณนะครับนี่มีของใช้แบบดีๆเยอะมากที่ส่งมาให้แล้วแบบนี่ขอบคุณครับเอ้ยจริงชุดนี้ก็เป็นชุดที่เอ้ยเสื้อผ้าก็เป็นเสื้อผ้าที่ของขวัญลูกชิ้นทางบ้านทำการค่าเชื้อแอลกอฮอล์ก่อนส่งมือถึงน้องเรียบร้อยแล้วขอบคุณครับผมก็คือชุดพวกนี้นะครับเป็นของที่อยากที่แฟนคลับผมให้รวมถึงอัคเซสซอรี่ในข้อมือผมด้วยผมก็เอามาใส่หมดเลยที่แกะไปแล้วนะแกะไปบางส่วนมีของคุณจีด้วยแล้วก็มีแบบสร้อยข้อมือเลยก็มีทางอันนี้ด้วยนี่ครับเนื้อส่วนใหญ่จะเป็นโพสการ์ดแบบของแบบทำมือนะฮะแล้วก็แบบเสื้อผ้าที่มีเยอะๆนะแต่ว่าพอแบบได้ของขวัญมามันมีบางอย่างที่มันรู้สึกว่าเออมันพิเศษเพราะว่าเราไม่ค่อยรู้ว่ามันมีผลิตภัณฑ์แบบนี้อยู่ไงฮะเช่นเมื่อวานมีได้ปลอกหมอนมาปลอกหมอนที่เป็นแบบปลอกหมอนการไล่ฝุ่นการขนแมวอะไรเงี้ยไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ามันมีเงี้ยอะไรแบบนั้นด้วยนี่จะเป็นกรอบลูกน่าจะทำเองนะมีว่านี่แล้วก็มีโปสการ์ดด้วยครับผมก็เดี๋ยวโปสการ์ดเนี่ยขอแบบขอเก็บไปอ่านเองละกันเนาะเป็นโปสการ์ดเดี๋ยวขอโปสการ์ดไม่ขอเก็บไว้อ่านอีกแล้วกันนะครับก็เป็นเสื้อนี่ขอบคุณครับขอรูปคนตะกี้เขารู้คนตะกี้คือใครอ่ะมีก่อหรือว่าสมพรรูปคนหลังๆก็มีคนส่งอันนี้ให้เยอะมากขอบคุณนะครับ
เปรย์แอลกอฮอล์นี่คืออะไรอ๋อเป็นอะคริลิกจริงๆอันนี้ก็ได้เยอะมากนะอะคริลิกอ่ะเสื้อล้นบ้าแล้วไม่ล้นครับแต่เสื้อได้เยอะมากจริงๆเออแต่ของที่อยากอวดมากวันนี้นี่เป็นอัลบั้มครับผม Don't Fight the Feeling ขอพรของเราหน่อยสมพรสูงนิดหน่อยฮะอย่าเลิกไม่เลิกรักเลยอุ้ยขอโทษครับนี่คืออะไรอันนี้คืออะไรครับแหวนหรือเปล่าครับขอบคุณนะครับฝากให้พี่เอิร์ธหน่อยนะแต่ไม่กล้าแกะอะไรเดี๋ยวส่งให้พี่เอิร์ธนะครับพี่เอิร์ธอ้าวสมพรเราไปไหนอ่ะนี่ก็เป็นหนังสือครับผมขอบคุณมากเอ้ยหลังๆมีชอบมาอะไรได้หนังสือการไม่ขอเกี่ยวไปนะเพราะว่าพวกเขาเผื่อแบบว่าอาจจะอยากให้คนเดียวนี้นี่น่าจะเป็นกระเป๋ามั้งทำอีกหรือไม่ติดนะครับเป็นกระเป๋าผ้าขอบคุณครับมิกซิลดีเดย คืออะไรบ้านใช่ไหมครับอะไรเขาค่อยแกะรูปอันนี้เป็นมินิอัลบั้มของพี่โซโฮครับพี่จิเฮ้ยแต่มีอันนี้ด้วยอ่ะเขาเซ็นให้ด้วยอ่ะขอบคุณนะครับผมต้องส่งมาจากเกาหลีแน่เลยขอบคุณครับใครก็ได้แคปแล้วแบบอยากอยู่ร่วมเฟรมอ่ะThank you.
ฟังครับขอบคุณครับจริงมีของอยากโอดได้แพทมาด้วยสมพรช่วยพ่อเคลียร์โต๊ะหน่อยเร็วก็เป็นเสื้อผ้านะครับนี่เป็นน่ารักอ่ะนี่เอาดีเหมือนเราซีเอฟเลยชั้นคืนดีกว่าเนี่ยตอนนี้ปกติมันก็มีโมเมนต์มาแบบมาทำอะไรแบบนี้ปกติก็คือคุยเล่นน่ะอุ้ยจ๊ะโอ้รองเท้าแน่เลยขอบคุณนะครับขอบคุณครับไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยโอ้ยจะสองชั่วโมงเอ้ยจะชั่วโมงครึ่งละอันนี้เป็นแมสใช่ไหมครับขอบคุณครับผมมองใครอยู่เหรอครับน้องสุนทรนะครับก็น่าจะอันนี้โพสการ์ดครับขอบคุณนะครับคุณขอบคุณนะครับผมชอบมากเลยเลยสมพรขำดังกันนะ
นี่นี่แกโฟกัสเตอร์อ่ะสมพรเก่งมากนี่ขอบคุณครับนี่อะไรเสื้อผ้าเป็นเซตเลยอ่ะแต่ว่ามีกางเกงด้วยน่าจะเข้าคู่กันพอดีเหมือนในหนังสือที่พี่อ่านเลยก็ได้แก่เยอะมากเนี่ยครับกล่องสุดท้ายแล้วครับผมนี่มีของอีกมีของอีกขอเก็บโพสโพสเอ้ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำไม่พอไม่ทำอ๋อเนี่ยเป็นหมวกเพราะว่านี่เป็นที่ติดโทรศัพท์ขอบคุณครับมีใครเจอของไปเองในนี้บ้างปะบาร์บอมเป็นบาร์บอมที่เหมือนว่าเป็นแบบคอลเลคชันอะไรเงี้ยสมพรแพ้ฝุ่นครับผมแต่ของเยอะมากน่าจะเป็นเครื่องประดับธรรมนีเป็นกระดุมขอบคุณครับถุงเท้าชาม
ทีวีเอาไม่ใช่กดการพี่เบิร์ดดีขอบคุณครับนี่คืออะไรอ่ะน่าจะถุงกระเป๋าใส่ของหมดแล้วครับผมขอบคุณสำหรับของขวัญชิ้นนะครับนี่หมดแล้วอันบ็อกหมดแล้วนะฮะให้สมพรส่งเสียงกรี๊ดหน่อยสมพรสมพรกรี๊ดหน่อยแล้วสมพรฟุดฟัดน้ำมูกทางบ้านโพสต์รายชื่อผู้โชคดีไว้ในสตอรี่IG แล้วนะครับผมก็ถ้าเกิดใครรู้ตัวหรือว่าไม่รู้ตัวยังไงก็ไปดูได้นะครับทางบ้านจะได้ส่งรูปไปให้นะครับสมพรเหนื่อยมีก็เหนื่อยครับสมพรต้องมาหน้ากล้องแล้วสมพรอยู่ไหนอ่ะพี่เอิร์ธให้ของขวัญอะไรคะไม่บอกดีกว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์ของคุณครับขอบคุณสมพรที่อุ้มสมพรมาให้นะขอบคุณสมพรที่อุ้มสมพรมาให้นะครับบายบายครับขอบคุณทุกคนมากนะครับที่มาร่วมเล่นเกมกันวันนี้นะครับเดี๋ยวมิกจะมีของแจกให้ไปเลยนะครับบ๊ายบายครับอะไรอ่ะมีของขวัญเล็กๆน้อยๆให้ค่ะแล้วฮะไหนดูดิสำหรับวันนี้ก็ไม่อ๋อวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็อยากจะมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์พี่มิกสักหน่อยนะครับวันเกิดพี่มิกก็ขอพี่มิกดูแลสุขภาพนะครับขอให้ความสุขมากๆขอให้งานเรื่อยๆปังๆนะครับรักยูครับสวัสดีครับพี่มิกแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะครับขอให้ปีนี้มีความสุขมากๆทำอะไรก็เจริญสำเร็จไปเลยนะครับคิดถึงพี่นะครับไว้เจอกันนะครับสวัสดีครับพี่มิกสุขสันต์วันเกิดนะครับขอให้พี่มีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงครับผมปังๆแบบนี้ตลอดไปนะครับไปเจอกันครับฮัลโหลมิกสวัสดีแฮปปี้เบิร์ธเดย์มีความสุขมากครับก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงฮะมีงานเยอะเงินเยอะๆนะรวยๆแล้วก็มาเที่ยงที่หน่อยนะโอเคก็ไม่เจอกันสักพักเลยเพราะว่าโควิดเนาะยังไม่ได้เอาแมวมาเจอกันเลยอยากดูด้วยมีโอกาสเดี๋ยวจะเอาเขาเทาไปหาโอเคเดี๋ยวไปหาเอิร์ธด้วยเนาะเดี๋ยวไปขอดูก่อนแล้วก็เอาแมวอีกทุกอย่างนะครับแฮปปี้วันเดย์สูงมากสวยแข็งแรงพูดอย่างวะพูดไปแล้วมั้งเออแหละสอบขอให้สอบได้ขอให้จบไปไวขอให้ไม่เครียดขอให้ชีวิตดีๆเดี๋ยวไปเจอกันขอบคุณครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะน้องมีก็ขอให้มีความสุขมากแล้วก็ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานนะคะดังเปรี้ยงๆเลยแฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับมิกมีความสุขมากนะครับก็ขอให้มิกประสบความสำเร็จนะครับในอาชีพการงานไม่ว่าจะเป็นทางด้านหมอหรือว่าทางด้านการแสดงนะครับไปมีโอกาสร่วมงานกันครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์ค่ะพี่มิกมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็ขอให้มีแต่คนรักมีแต่คนซัพพอร์ตต่อไปนะคะHappy birthday! สุขสันต์วันเกิดนะครับคุณมิกซิ่วสหภาพมีความสุขมากขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีหนึ่งปีแล้วก็เจอแต่สิ่งดีเข้ามาในชีวิตรวมถึงไปเล่นการเรียนก็ขอให้ผ่านประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดีมีการมีงานทำมีเงินไหลเข้ามาเทเข้ามาแล้วก็ขอให้แมวมีลูกไวๆนะมึงเบิร์ธเดย์ครับผมพี่มิกซิลก็ขอให้มีความสุขมากสุขภาพแข็งแรงครับทำอะไรก็ขอประสบความสำเร็จนะครับผมดังๆขึ้นไปครับเฮ้ยครับคุณมิกซิลครับก็ดีใจ
บิร์ธเดย์นะครับก็ขอให้สุขมากคิดอะไรก็ขอให้สมหวังปรารถนานะครับผมถ้าช่วงนี้เหงาทำอะไรอยู่คิดอะไรไม่ออกทำอะไรก็คือขาไก่นะครับครับก็ไปเจอครับสุขสันต์วันเกิดครับหมอมิกซ์ก็ขอให้มีความสุขมากนะครับสุขภาพแข็งแรงครับผมคิดอะไรก็ขอให้สมหวังนะครับเป็นปีที่ดีของพี่มิกซ์นะครับผมสวัสดีค่ะพี่มิกซ์แฮปปี้เบิร์ธเดย์นะคะขอให้พี่มิกซ์มีความสุขมากๆนะคะแล้วก็การงานแรงๆบางๆสุขภาพนะคะแข็งแรงนะคะแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะครับน้องมิกซ์ก็ขอให้น้องมิกซ์นะครับมีความสุขมากนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จทุกอย่างเลยครับทั้งการงานทั้งชีวิตนะครับผมแล้วก็พี่รอดูน้องตลอดเวลานะครับขอบคุณครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะครับเดี๋ยวไปดูคลิปได้มาใช่เดี๋ยวบ้านจะหัวเรื่องให้คิดอะไรก็สมหวังกับทุกเรื่องนะครับขอให้ปีนี้เป็นอีกปีหนึ่งที่ดีนะครับผมมีแต่คนรักเยอะๆแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะครับขอให้โชคดีกับทุกๆเรื่องครับ Happy Birthday นะครับขอบคุณครับ Happy Birthday นะจ๊ะมิกก็ขอให้มีความสุขมากๆนะแล้วก็ไม่รอครับคิดอะไรก็เป็นอย่างที่ตัวเองต้องการทุกอย่างเลยนะเฮงๆรวยๆสุขสันต์วันเกิด Happy Birthday ครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะครับน้องพิกซิลขอให้น้องพิกซิลนะฮะมีความสุขมากนะครับแล้วก็คิดถึงนายก็ขอให้สมหวังทุกปรารถนานะครับเรารู้ว่าตอนเนี้ยนายกำลังซ้ำหนึ่งซ้ำตัวใช่ไหมแล้วก็พี่คนนี้นะฮะจะคอยเป็นกำลังใจให้น้องพิกซิลตรงนี้เราอะตลอดเวลา20ชั่วโมงนะครับไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นเรื่องดีเรื่องไม่ดีก็บอกได้ทุกเวลานะครับเป็นไงใจดีไหมแล้วก็เฮงๆรวยๆนะครับไม่รู้ว่าจะอวยพรอะไรอีกเพราะว่าไม่ค่อยชินปกติก็เถียงกันตลอดเวลาแต่อะไรขอพูดดีๆบ้างก็หวังดีเสมอนะครับแล้วก็เทคแคร์ตัวเองด้วยครับช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับพูดต่อหน้าเลยจ้ะเดี๋ยวพาไปกินหมูกระทะถ้าสถานการณ์ดีขึ้นนะก็อย่าดื้อเยอะนะครับอย่าดื้อกับแฟนคลับด้วยนะอย่าดื้อจังใช่ไหมยิกหลังใช่ไหมยุ่มคอครับผมก็แฮปปี้แฮปปี้ครับบ๊ายบายสวัสดีครับผมหมอน้ำนะฮะสวัสดีน้องเทียนนะครับผมสวัสดีแฟนคลับของน้องเทียนทุกคนนะครับผมก็เป็นไงกันบ้างครับช่วงนี้ก็อยากให้ดูสุขภาพด้วยนะครับผมก็เป็นเกียรติมากที่อันนี้คุณเครื่องคิดเองอ่ะเป็นส่วนหนึ่งของการอวยพรให้น้องเทียนนะครับหรือว่าน้องมิกซิลนะครับผมก็ขอให้มีความสุขมากๆกับวันเกิดนะครับผมมีคนรักเยอะๆแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ขอให้มีความสุขขอให้คนรอบข้างมีความสุขไปด้วยอีกเยอะๆนะครับผมก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงทุกคนเลยฮะแล้วก็ขอทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมโดยไวที่สุดนะครับผมแล้วก็ขอให้ได้มีโอกาสได้เจอกันอีกนะฮะก็จะคอยติดตามงานอยู่ห่างๆนะครับผมยังไงก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์นะครับน้องมิกนะก็ไปเจอกันนะครับน้องเทียนแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะมิกขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้ก็ขอให้ดังๆมากกว่านี้อีกสาธุสุขสันต์วันเกิดนะมิกมีความสุขมากๆนะแล้วก็ยินดีด้วยกับผลงานที่ผ่านมามิกทำได้ดีมากๆเลยขอให้ทุกคนเนี่ยรักมิกแล้วก็ให้มิกเป็นที่รักของทุกคนแบบนี้ตลอดไปนะและจะเป็นกำลังใจให้สุขสันต์วันเกิดนะมิกอุ้ยแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะมิกก็อายุ23แล้วใช่ไหมฮะก็ถือว่าปีที่ผ่านมาเป็นปีที่ดีมากสำหรับมิกแล้วนะฮะและปีที่ต่อไปเนี่ยก็อยากจะให้มากขึ้นกว่าเดิมมีงานเยอะๆมีเงินเยอะๆมีคนรักเยอะๆนะฮะแล้วก็หวังว่าจะประสบความสำเร็จมีบ้านมีรถอย่างที่ตั้งใจไว้แล้วอีกอย่างนึงเป็นห่วงมากคือเรื่องเรียนนะฮะอยากจะให้น้องแบ่งเวลาดีๆตั้งใจเรียนอยากจะให้ไปเป็นคุณหมอมารักษาน้องหมาน้องแมวนะฮะก็มีความสุขมากสู้ๆจ้า Happy birthdayมีความสุขมากๆนะคะขอให้มีคนรักเยอะๆแบบนี้ขอให้มิกมีงานเยอะๆมีเงินเยอะๆขอให้คิดอะไรอยากทำอะไรก็ได้ทำทั้งหมดสุขภาพร่างกายแข็งแรงสอบผ่านได้ง่ายได้ฉลุย
มิกเป็นคนที่น่ารักมากขอบคุณหลายๆอย่างเลยที่เราคุยกันได้เกือบทุกเรื่องแล้วก็ขอบคุณสำหรับเวลาที่มิกทักมาหาติดค้างมาให้ GMM มันค้างอ่ะทำไมดีอ่ะสมเอิร์ธเอ้ยละมอนยังไม่จบนะครับผมเมื่อกี้มันเหมือนเน็ตมันมีปัญหานิดนึงอะไรอย่างงี้ยังไม่จบเน็ตมันนิดนึงมีปัญหานิดนึงHappy birthday นะครับตรงนี้ขอให้มีความสุขมากๆนะขอให้การงานการเงินการเรียนทุกอย่างเลยขอให้เจริญรุ่งเรืองได้ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วก็ขอให้ทำมันให้ดีที่สุดตั้งใจทำงานมีสติในการทำอะไรก็แล้วแต่คิดเยอะๆแต่อย่ากดดันตัวเองนะเพราะว่าไม่ดีต่อสุขภาพจิตเนาะแล้วก็พี่ติดตามผลงานเรื่อยๆแต่ไม่ได้ทั้งหมดหรอกเพราะด้วยเวลาด้วยงานด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่เชื่อว่ามิกทำทุกอย่างดีที่สุดแล้วก็พี่ขอสนับสนุนไม่ว่าน้องจะทำอะไรก็แล้วแต่แล้วก็พี่รักมิกที่บ้านรักมิกมิกรู้ดีแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับนะคะที่มีแคมเปญแบบว่าสนับสนุนคอยสนับสนุนมิกทุกเรื่องเลยแล้วก็เป็นกำลังใจที่ดีให้น้องซึ่งถ้าขาดพวกคุณน้องมิกก็คงจะ move forward ไปก็ค่อนข้างยากเหมือนกันเนาะแล้วก็ขอบคุณที่รักน้องชายเหมียวมากขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ฝากพี่เอิร์ธนะคะน้องเอิร์ธดูแลน้องมิกดีด้วยถ้าดื้อ direct message มาได้เลยนะแล้วก็หวังว่าเราคงได้เจอกันเร็วๆนี้ก็รักษาสุขภาพเนาะเราไม่ค่อยได้มีเวลาได้อยู่ได้เจอกันก็มากกว่า6ปี7ปีแล้วอ่ะก็เราจะเจอกันเร็วๆนี้แหละขอให้รักษาตัวเองให้ดีดูแลตัวเองให้ดีแล้วก็พี่รักมีครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะบ๊ายบายจบแล้วครับผมคุยสุดท้ายมาตัดมูดเลยอ่ะแล้วไม่คิดไม่ฝันครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนมากครับทุกคำอวยพรหรือว่าแบบทุกกำลังใจนะครับแล้วรวมถึงของขวัญด้วยมิกสัญญาว่ามิกแบบจะใช้ทุกอย่างให้คุ้มค่าที่สุดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหรือว่าสิ่งของเครื่องใช้อะไรเงี้ยหรือว่าเป็นรูปภาพหรือว่าโปสการ์ดเนี่ยก็จะแบบนะครับก็ถ้าสมมติว่าวันหนึ่งแบบมิกอาจจะไม่ได้ใช้แล้วอะไรเงี้ยมิกก็แบบเอาไปแชร์ให้คนอื่นนะครับก็ขอทุกคนร่วมเหมือนร่วมทำบุญด้วยกันนะครับครับขอบคุณครับขอบคุณมั่นเบียดด้วยขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะครับที่ทำให้มีวันนี้นะครับบ๊ายบายครับ